ผ่อนปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครส่วนตัวเราจัดมาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจัดหน้าจัดค่ะนะคะไม่ค่อยหน้าแน่จะแน่นเฉพาะอย่างในละครหรือว่าเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะแต่งหน้าแบบสบายสบายเบาๆไม่ชอบต้องแต่งหน้าแต่คุณจุ๋ยบอกว่ายังไงวันธรรมดาเนี่ยก็จะไปเจอต้องไหนหน้าอะไรไม่ต้องเจอแฟนละครแต่ว่าให้ดูเป็นธรรมชาติให้ดูว่าเราแบบไม่ได้แบบเป็นหน้าแน่ๆอย่างเงี้ยออกมาจากทีวีเลยถ้าจะให้แบบเห็นว่าในตัวตนเราเป็นแบบนี้แต่จะแต่งนิดนึงเพราะว่าถ้าเจอแฟนละครหรือแบบใครที่มาทักทายเขาอยากถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะต้องโชว์ความใสของผิวสักนิดนึงค่ะเครื่องสำอางมาได้ใช่ค่ะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของนาสแล้วเพียร์เรเดียนรู้สึกยังไงบ้างคะต้องบอกว่าเพียร์เรเดียนดีมอยส์ชไรเซอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรองคือประเภทสกินแคร์ที่ดีมากค่ะคือใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกหน้ากระจ่างใสเรียบเรียนแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะให้คุณจุ๋ยฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกสักครั้งหนึ่งกับท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ
คือสำหรับยุ้ยคือน่าลองมากๆเลยค่ะยิ่งผู้หญิงเราเนี้ยถือว่ามันหมดเทรนด์ที่แบบว่าแต่งหน้ากันหนาแล้วดูแบบว่าโบโบแล้วอ่ะค่ะผู้ชายไม่ชอบแบบนั้นนะสอบถามมาจากเพื่อนผู้ชายคนที่มาจีบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาก็คือไม่ชอบคนที่แบบแต่งหน้าสัตว์มากนะคะหมายถึงว่าคือไม่เห็นผิวอ่ะไม่ได้เผยผิวไม่ได้หมายความว่าลงสีตาเข้มหรือไม่เข้มนะคะหมายถึงว่าผิวที่เขาแบบว่าแย้มใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตัวเนี้ยนอกจากที่จะเป็นครีมบำรุงได้แล้วด้วยเนี่ยยังทำให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสปรับสีผิวให้เรียบเนียนนะคะแล้วก็ดูออกมาเหมือนเป็นปลั๊กเป็นธรรมชาติก็อยากจะแนะนำให้พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้เกียรติท่านในงานวันนี้ค่ะไปบอกต่อดีกว่าไปบอกต่อสิ่งดีๆอะไรที่ทันสมัยอะไรที่มีประโยชน์กับเราในชีวิตประจำวันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยบอกต่อให้กับน้าด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูใบหน้าเปล่งตามคุณจุ๋ยนะคะก็ทดลองใช้ได้เลยพวกเปล่งตามอินเลิฟเลยนะคุณจุ๋ยอินเลิฟหรือเปล่าโสดนะคะแต่อินเลิฟกับน้าค่ะอินเลิฟกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเรา